ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสำหรับวันนี้จะต้องเริ่มต้นด้วยการนำเนื้อปลากรายมาผสมปรุงรสให้เป็นที่ถูกใจแล้วก็จัดการฟาดฟาดฟาดจนกระทั่งเหนียวเสร็จแล้วก็เอามาหุ้มไข่นกกระทาเพราะว่าเมนูวันนี้เราจะทำหลนปลากับลูกชิ้นปลาสอดไส้โอ้ชื่อยาวยาวอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่เตรียมไว้นะคุณผู้ชมจุ่มซะหน่อยนึงให้ถุงมือเปียกๆแล้วก็หยิบเนื้อปลาที่เราฟาดเอาไว้เอามาแผ่ๆบางคนอาจจะไม่ชอบเนื้อปลาเพราะไม่ทานปลาอาจจะเป็นหมูเด้งอันนี้ตามใจคุณผู้ชมนะไข่นกกระทาต้มสุก1ฟองเสร็จแล้วก็จัดการหุ้มซะให้มิดเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องคุ้มให้มิดๆนะเป็นรูปกลมๆแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงประดิบประดอยเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในหลนปลาตำลับนี้ของเราอ่ะปั้นต่อไปก่อนก็ตอนทำใหม่ๆก็ลูกเล็กเปลือกบางแต่เดี๋ยวพอทำไปขี้เกียจหน่อยโอ้ยลูกเบลอพอลูกกอล์ฟก็ไข่ห่านเพราะว่าจะได้เสร็จเร็วๆอันนี้เป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นจะให้ดีก็ควรจะชั่งว่า1ลูกเนี่ยใช้เนื้อปลากรายหรือเนื้อปลาบดผสมของเราเนี่ยกี่กรัมเพราะไข่นกกระทาฟองน้อยนิดเท่ากันหมดนี่ทำกินเองในบ้านนะ 4-5 ลูกก็น่ารำคาญแล้วนี่ถ้าเกิดต้องทำเป็นงานบุญตายปั้นซะ300ลูกต้องเกณฑ์คนทั้งตำบลเพื่อปลาหล่นหม้อเดียวค่ะเอาละ 4-5 ลูกพอแล้วขี้เกียจปั้นหล่นกันเถอะถ้าพูดถึงหล่นปลาเนี่ยนะคุณผู้ชมหรือหล่นอะไรก็ตามนะกะทิเป็นสิ่งสำคัญคนสมัยโบราณอ่ะก็ขึ้นมะพร้าวนะคุณผู้ชมได้ยินเสียงลูกหล่นหลังบ้านตุ๊บแล้วก็ได้ยินเสียงปลอกเปลือกแป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงขูดแล้วก็คันปุ๊บก็หล่นทันทีแต่วันนี้ไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นหรอกเพราะเราก็รับประทานกันไม่เป็นเวล่ำเวลานะคุณผู้ชมจะมานั่งปลูกมะพร้าวนั่งเก็บอุ้ยทำไม่เป็นคุณผู้ชมนี่ขวดนี้ง่ายสุดคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ไม่ต้องคั้นเองคุณผู้ชมเวลาทำจะเหลือกะทิไว้นิดหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมต้องเหลือไว้หน่อยหนึ่งพอใส่กะทิลงไปเสร็จจะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งเหมือนกันกระดูคุณผู้ชมเพราะว่ารับประทานหล่นแบบนี้มันจะต้องแบบคลุกคลิกคุณผู้ชมลืมไปคุณผู้ชมอยากจะอวดอุปกรณ์ครัวหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้นปลาหัวมะลายนะอันนี้เป็นขนาด20เซนติเมตรมีฝาเขามาเป็นชุดแบบนี้คุณผู้ชมฝาเขาเนี่ยตรงนี้ดีนะเราชอบเวลาแกงจะล้นมันไม่ล้นเพราะว่ามันจะถูกไหลกลับเข้าไปข้างในแล้วก็มีน้ำหนักปิดสนิทมันก็ปุ๊บนิดเดียวน้ำหนักฝาเขาเยอะคุณผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำเสร็จกะทิเสร็จน้ำปลาคุณผู้ชมจะเอาแบบยี่ห้อดาราคนไหนคุณผู้ชมก็เลือกเอาเถอะเปิดขวดมาเสร็จก็เทลงหม้อไปเลยนะคุณผู้ชมนะรอให้ปลาเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคุณผู้ชมเคี่ยวขออนุญาตปิดฝานะคะเดี๋ยวกลิ่นปลาจะมาอยู่ที่แถวๆแบบผมสวยของเรารอแป๊บเอาละฟังเสียงดูก็รู้นะคุณผู้ชมแทบเดียวจริงๆก็ใกล้จะเดือดแล้วนี่ไงเห็นไหมควันโชว์เลยเอกลักษณ์ของเขาก็ต้องมีกลิ่นหอมของมะกรูดแล้วลืมไปแม่สอนมะกรูดต้องฉีกใส่หอมแดงซอยลงไปด้วยเวลาหล่นต้องใส่หอมแดงนะใส่ใบมะกรูดใส่หอมแดงอุ้ยตายกลิ่นขึ้นมาแล้วนะเนี่ยตะไคร้ซอยใส่ลงไปเยอะๆใส่ไปก่อนเลยเพราะว่าจะได้ฆ่ากลิ่นของมันมันตุ้ยๆนะหน่อไม้ดองใส่ลงไปก่อนเอาล่ะเสร็จแล้วสิ่งที่เพียรพยายามปั้นจะย่ำจะแย่นั่นก็คือไข่นกกระทาที่สอดไส้อยู่ข้างในลูกชิ้นปลากรายใส่ลงไปคุณผู้ชมก็ใส่ห่างๆกันหน่อยนะไม่ใช่ลงไปกองเป็นภูเขาติดกัน4ลูก8ลูกข้างในมันสุกอยู่แล้วคุณผู้ชมปลากรายก็สุกเร็วมากเราก็จะใส่เดี๋ยวก่อนรินน้ำออกหน่อยมะเขือเปาะมะเขือเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมต้องพยายามให้เขาเนี่ยลงไปจมอยู่ในกะทิ
พราะถ้ามะเขือมาลอยๆอยู่เนี่ยประเดี๋ยวมะเขือจะดำนะคุณผู้ชมขออนุญาตรีบปิดฝาซะก่อนแค่นี้มะเขือก็ไม่น่าจะดำถ้าดำอีกก็คือข้อผิดพลาดแล้วล่ะคือเมื่อกี้คนไม่ดีตอนร้อนๆรีบใส่มะเขือลงไปแล้วใกล้อยู่ใต้น้ำมะเขือจะไม่มีสีดำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะเอาล่ะพอเดือดแล้วคุณผู้ชมกลิ่นปลาตลบอบอวนมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมลดอุณหภูมิสักนิดหนึ่งเราก็ใส่น้ำลงไปถึงบอกเราขอใส่น้ำสองครั้งเอาล่ะเห็นไหมมะเขือเราก็เขียวๆอยู่เห็นไหมนี่ไงเออไม่ดำไม่คล้ำต่อไปเราจะใส่พริกชี้ฟ้าที่หั่นไว้เป็นท่อนๆเนี่ยเขียวแดงเหลืองปรุงรสนิดหนึ่งคุณผู้ชมชิมก่อนได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าปลามันเค็มจัดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่ชอบหลนหวานนะขอใส่น้ำตาลปี๊บแบบปึกเล็กๆแค่นี้พอส่วนเค็มไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้ลูกชิ้นปลากรายใกล้จะสุกมากเกือบ 100% ถั่วฝักยาวแล้วก็หลนเนี่ยสำหรับตำรับพวกนี้ไม่มีกลิ่นกระชายหน่อยๆก็ว่าไม่ใช่แต่จริงๆแล้วว่ากระชายน่าจะดับกลิ่นคาวถ้าเราเป็นหลนแบบใส่ปลาดุกแต่วันนี้เราก็เลยต้องใส่อ่ะกลัวก็หาว่ามันไม่ครบกลิ่นของมันน่ะคุณผู้ชมเอาล่ะอุ๊ยตายแล้วหน้าทอดน่ะเขียวเป็นเขียวโอ้ยดูดีอ่ะทำไมทำเก่งจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมพอลูกชิ้นปลากรายสุกทุกอย่างจะเตรียมเสิร์ฟบอกแล้วขยักเอาไว้นี่อัมพวาขวดนี้ใส่สุดท้ายจะทำให้หล่นของเราดูขาวจั๊วแล้วก็ดูน่ารับประทานเราก็เลยเอามาหยอดสุดท้ายอีกนิดหนึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วดูน่ากินขาวมากหล่นบางบ้านนะสีดำตุยๆเป็นสีเทาๆ no ต้องขาวๆถึงจะชวนกินสุดท้ายเลยคุณผู้ชมหลังจากปรุงเสร็จหมดน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปแค่นี้ก็ได้หล่น1หม้อแล้วเรียบร้อยใส่กะทิสุดท้ายตามด้วยน้ำมะขามเปียกเสร็จแล้วก็ปิดฝาฟังเสียงซีเดือดหรือยังเดือดใช้ได้เดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะเอาล่ะคุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้ตักเสิร์ฟเลยเอาบรรดาเจ้าผักๆเนี่ยลงไปก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันส่งกลิ่นหอมตะคงตะไคร้เนี่ยเขาก็ชอบรับประทานกันนะไม่มีใครทิ้งเลยนะสำหรับตำรับนี้ถือว่าเป็นถ้วยที่เรารับประทานสมุนไพรได้อย่างอร่อยอร่อยข้าวสวยร้อนๆเสน่ห์ของอาหารแบบนี้คือต้องมีผักสดเยอะๆจึงจะดูดีบอกได้คำเดียวว่าฟินเลยนะคุณผู้ชมหล่นปลากับลูกชิ้นปลากรายสอดไส คุณผู้ชมชอบไหมตำรับแบบนี้ปีนี้จะพยายามหาของไทยแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมวิถีแห่งไทยแต่ได้สุขภาพเราควรจะอนุรักษ์และส่งต่อจริงไหมคุณผู้ชมครับรายการของเราจะเป็นรายการที่นำเสนอเมนูอาหารแบบนี้แหละคุณผู้ชมกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะประมาณ 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23วันนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีเคล็ดลับทำให้ตำลึงของเรามีสีสวยแล้วก็มีเมนูอร่อยๆจากตำลึงชื่อเมนูว่าแกงจืดตำลึงหมูสับมาฝากกันค่ะส่วนที่อร่อยของเขาเนี่ยก็คือส่วนยอดอ่อนๆแล้วเราก็จะเอาใบตำลึงที่เราได้มาเนี่ยนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดวันนี้ไม่ได้ทำข้าวยำธรรมดาให้คุณผู้ชมชิมนะแต่เป็นข้าวยำร้อยสีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสวยงามเอ้ยตายแล้วกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ